สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูไก่บ้านต้มสมุนไพรนะคะวันนี้เราจะใช้ไก่ทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะเป็นไก่ไซส์ใหญ่หน่อยนะคะไซส์ประมาณ2โลนะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะมีไก่บ้าน1ตัวนะคะเครื่องในก็จะยัดอยู่ข้างในท้องไก่แล้วนะคะมีใบกะเพรานะคะใบกะเพราเราใช้ทั้งดอกเลยนะคะเอาทั้งดอกทั้งก้านแบบนี้เลยนะคะถัดมาก็จะเป็นผงปรุงรสเกลือถัดมาก็จะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดข่ากระเทียมบุกพอแตกแล้วก็หอมแดงนะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำในขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ตั้งหม้อใส่น้ำนะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องสมุนไพรทุกอย่างลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะก็ปรุงรสด้วยเกลือนะคะผงปรุงรสค่ะต่อไปนะคะก็ใส่ใบกะเพราลงไปนะคะเราใช้ทั้งดอกทั้งก้านแบบนี้เลยนะคะเราจะตุ๋นไปพร้อมกับไก่เลยนะคะต่อไปก็เอาไก่บ้านลงไปต้มพร้อมกันได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ปิดฝานะคะเดี๋ยวเราจะต้มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไก่จะสุกนะคะค่ะในระหว่างที่รอไก่สุกนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มกันนะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้ทำน้ำจิ้มนะคะมีกระเทียมพริกจินดาแดงนะคะพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนเราใช้ทั้งคั่วแบบนี้เลยนะคะตำออกมาแล้วจะได้กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะถัดมาก็จะเป็นรากผักชีมะนาวน้ำปลาต้นหอมผักชีสำหรับโรยหน้าน้ำซุปต้มไก่แล้วก็น้ำตาลทรายนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาตำน้ำจิ้มกันเลยนะคะใส่รากผักชีลงไปค่ะพริกจินดาแดงแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะคะกระเทียมค่ะต่อไปก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะเราใส่น้ำตาลทรายลงไปเพื่อให้ตำง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วพริกจะได้ไม่กระเด็นเข้าปากนะคะค่ะเราก็จะเอาประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันเลยนะคะใส่มะนาวลงไปค่ะต่อไปก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำซุปต้มไก่ลงไปค่ะน้ำซุปต้มไก่ของเราจะต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะถึงจะเอามาใส่ในน้ำจิ้มได้นะคะต่อไปก็ชิมรสชาติตามชอบได้เลยค่ะพอได้รสชาติตามชอบแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีซอยนะคะต่อไปก็ตักขึ้นเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะตอนนี้ไก่ของเราก็สุกแล้วนะคะหอมมากๆเลยนะคะ
ื่องสมุนไพรเน้นๆเลยนะคะนี่นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาจัดเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดของเรานะคะเครื่องในอยู่ด้านในนะคะก็จะสุกพอดีนะคะเราก็จะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแบบนี้นะคะแล้วก็มีน้ำซุปต้มไก่ร้อนๆนะคะน้ำซุปใบกะเพรานะคะค่ะสำหรับเมนูไก่ต้มสมุนไพรของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ